สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เอชชานอลกันอีกครั้งผมวันนี้เรามาอยู่กับการออกกำลังกายแบบบิกินเนอร์ผมสำหรับใครที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมสำหรับวันนี้เราเล่นแบบไม่มีอุปกรณ์หรือเรียกว่าบอดี้เวทนั่นเองผมวันนี้กับเบสิกบอดี้เวทผมกับ5ท่าสำหรับการสร้างกล้ามอกแบบแน่นๆแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทำให้คุณสามารถที่จะกระโดดไปเล่นแบบปกติได้อย่างง่ายดายนะผมวันนี้เราจะมาปั๊มกล้ามอกแบบเบสิกกันนะผมกับ5 exercise basics body weight to chest นั่นเองครับผมทำแล้วก็อุปกรณ์เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายครับผมมีแค่ผ้าที่เอาไว้รองขาคุณเท่านั้นนะผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ผมทุกครั้งอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กันด้วยผมแล้วก็ใครที่เข้ามาช่องนี้ใครที่เข้ามาช่องนี้ใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้ติดตามกันไปแล้วก็สนับสนุนกันด้วยครับผมพร้อมแล้วก็Hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else could love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. มาสู่โปรแกรมกันดีกว่าผมวันนี้เราจะมี5 exercise ผมสำหรับ basic body weight for chest นั่นเองผมสำหรับการสร้างกล้ามอกแบบแข็งแรงแบบแน่นๆแบบสวยๆแล้วก็อยากจะมีกล้ามอกเท่ๆก็อย่าพลาดกันโอเคครับผมจะแบ่งเป็น5ท่าง่ายๆผมอย่างแรกคือท่า normal push up assist นั่นเองผมท่าวิดพื้นปกตินั่นเองผมจะเล่น4เซตเล่น15ถึง20รีปแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะผมท่าที่2ผมก็คือ wide push up assist นั่นเองผมก็คือจะเล่น4เซตเล่น15ถึง20รีปเหมือนกันนั่นเองผมท่าที่3ก็คือท่า cross push up assist นั่นเองผมจะเล่น4เซตเล่น12ถึง15ครั้งผมก็ตามจำนวนที่คุณสามารถทำได้นะครับผมต่อไปคือท่า Archer Push Up Assist นะครับผมจะเล่น3เซตเซตละ15ถึง20นั่นเองครับผมแล้วก็ท่าสุดท้ายผมของวันนี้ก็คือท่า Superman Push Up Assist ผมเล่น12ถึง15ครั้งแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนผมพร้อมแล้วผมเตรียมผ้าให้พร้อมผมแล้วก็เตรียมจิตใจให้พร้อมอย่าลืมพกน้ำพกวอเตอร์มากินด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเดือดได้นะครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันนะครับผมมาสู่เอ็กซ์ไซส์ที่1ของเราผมก็คือท่า Normal Push Up ครับผมก็เล่น4เซต15ถึง12ครั้งครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันนะครับผม Get ready Go ที่2ของเราผมคือท่า wide push up assist นั่นเองผมจะเล่น12ถึง15ครั้งผม4เซตผมถ้าคุณพร้อมแล้วก็จัดกันนะครับอย่างแรกผมเราต้องวางให้แขนกว้างแล้วนะครับ Get ready Go ตอนนี้เหงื่อเริ่มออกผมตอนนี้เรามาอยู่สู่ท่าที่3ผมก็ท่า Cross Push Up Assist นั่นเองผมก็คือเราทำให้มือใกล้มากขึ้นผมแล้วก็เราจะวิดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะผมโอเคผมเล่นตามจำนวนเซตที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ผมแล้วก็ Get ready Goที่4ผมกับ Archer Push Up นั่นเองผมวันนี้เราจะเล่นแค่12ถึง15 rep ครับผม12ถึง16 rep ครับผม3เซตครับผมก็พร้อมแล้วครับผมสิ่งสำคัญคือการทำให้แขนกว้างนะครับผมแล้วก็ลงไปทีละข้างนะครับผมโอเคพร้อมแล้วก็ Get ready Goของเราผมก็ถ้าซูเปอร์แมนพุชออฟแอสติดนั่นเองผมก็จะเล่น3เซตเหมือนกันนะผมแล้วก็เล่นประมาณ12ถึง15ครั้งผมขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วกันพร้อมแล้วก็ลุยกันนะผม
คือการดันสมมุติถ้าคุณไม่สามารถดันแขนลอยได้คุณก็ดันแค่ให้มันตัวลอยเฉยๆในหุ่นโอเคพร้อมแล้วก็มา get ready goโอเคผมก็เสร็จไปแล้วกับ5 exercise สำหรับการปั๊มหน้าอกแบบ basic body weight ผมไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นผมใช้แค่ร่างกายคุณเป็นตัวน้ำหนักในการยกนั่นเองผมโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ผมกับ5 exercise ปั๊มอกแบบเน้นๆแน่นๆ แล้วก็บอกเลยว่าแน่นแน่นอนนะผมโอเคผมดูดิเหงื่อออกแล้วเนี่ยโอเคครับก็สำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่ผมก็พยายามทำให้ครบจำนวนนะผมก็มันจะช่วยฝึกความแข็งแกร่งของคุณแล้วก็ทำให้คุณชินกับท่าออกกำลังกายนั้นได้อย่างดีแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างหุ่นดีๆให้กับคุณนั่นเองผมโอเคผมก่อนจะจากกันผมวิดีโอนี้ผมอย่าลืมผมถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ผมกดแชร์ให้กันด้วยผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ผมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้กระดิ่งแดงๆอย่าลืมกดกันด้วยครับผมแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมติดตามที่ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter กันด้วยผมสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันครับผมสำหรับใครที่เริ่มใช้โปรแกรมนี้ในการออกกำลังกายแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมดีไหมฟินไหมนั่นเองผมหรือว่าต้องปรับอะไรเพิ่มนั่นเองผมโอเคผมสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ผมกับวิดีโอหน้าวิดีโอออกกำลังกายอะไรรอติดตามผมช่องนี้นั่นเองผม Let's go